สวัสดียามค่ำคืนนะครับเพื่อนๆทุกคนค่ำคืนนี้มาดังไฟนะครับไล่ยุบให้ง่วงนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้ง่วงนะครับเปิดไฟแสงสว่างนะครับนี่ครับไฟ3 4หลอดนะครับนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ก็บ่ค่อยได้ผลปานใดนะครับสำหรับความคิดของผมอันนี้คือไฟฟ้าสว่างนะครับไล่ยุ่งตรงห่วงครับยุ่งมันมักความมืดนะครับแต่ว่ามันบ่ชอบความสว่างถ้าเห็นความสว่างมันก็บ่ค่อยเข้ามานะครับนี่ครับงัวผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับต้องไล่นะครับหน้าฝนยุ่งลายกับเสี่ยงต่อมันเป็นโรคไข้นะครับหันเป็นโรคมากับปัวมันอยากนะครับเสียเงินการรักษาถ้ารักษาบ่ได้มันก็ตายนะครับนี่ครับที่ผมเลี้ยงก็เพราะว่าบ่แม่นเลี้ยงกินกำไรนะครับผมเลี้ยงเอานี่มูลสัตว์นะครับขี้มันนะครับขี้งัวนี่ครับนี่ครับผมต้องการขี้งัวเอามาใส่เอามาใส่หน้าในนาข้าวนะครับเขาเลือกจากใส่หน้าเขานะครับผมก็จะเฮ็ดโล่งเก็บนะครับโล่งเก็บขี้งัวนะครับนี่ผมเฮ็ดโล่งเก็บอยู่หม่องนี้นะครับโล่งเก็บขี้งัวเก็บตากแดดไว้ให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะแพ็กใส่กระสอบไว้ขายนะครับขายเป็นกระสอบนะครับแต่ว่ามันต้องแห้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมท่านมีโล่งเก็บนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบผมเฮ็ดบ่ทันได้ครับตอนนี้ก็พี่ชายผมก็เอางัวออกไปแล้วนะครับผมก็จะรื้อตรงนี้ออกทำใหม่นะครับไปถึงตรงนั้นเฮ็ดที่เก็บขี้งัวนะครับไม่ห้องนึงนะครับบ่ให้มันตากฝนนะครับเก็บไว้ในร่มนะครับขี้งัวนี่อันนี้คืองัวหน่อยของผมนะครับงัวหน่อยเพราะว่านี่ตัวนี้ก็ป่วยนะครับบ่กินหญ้าเบิ่นมือครับท้องปุ่งครับส่วนตัวนี้ครับกินนี้ครับงัวหน่อยนะครับภูมิต้านทานมันหน่อยครับคืองัวใหญ่นะครับงัวใหญ่ภูมิต้านทานมันหลายยุงกัดกินหญ้าแก่ๆแข็งๆก็ได้นะครับงัวใหญ่สำหรับงัวหน่อยนะครับภูมิต้านทานบ่ทันหลายเสี่ยงต่อเป็นโรคไข้ครับหลายๆอย่างท่านว่าจะเลี้ยงงัวคุณนี่ครับลำบากจังหน่อยพี่น้องเลยเรียกว่าเลี้ยงขายขี่มันดีกว่าคือที่สุดนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับเอามูลสัตว์มาใส่ในหน้าเขานะครับให้ดินดีผู้ใดเฮ็ดหน้านะครับก็เหมาะมากเลยนะครับปลูกต้นไม้นะครับปลูกสวนผลไม้นี่ครับส่วนเหลือก็เอาไว้ขายนะครับขี่งัวผมนะครับส่วนลายจะเป็นกินหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหัวอาหารนะครับหญ้าวัชพืชล้วนๆนะครับต้องแยกนะครับเพราะว่ามันเบียดกันนะครับแยกคอกผมจะว่าให้คอกมันแฉะนะครับผมจะเฮ็ดกุ๊กกว้างนะครับสำหรับการผูกคอกนั่นคอกนี่นะครับเพราะว่าว่าให้มันแฉะด้วยครับคอกงัวนี่ครับนะครับว่านี่ครับมันบ่เขียวเอียงนะครับพึ่งมาเขียวเอียงไม่มือนี่ตัวนี้นะครับมันก็เศร้าแล้วครับเกือบตายครับง่วงผมก็ได้พึ่งออกมาได้1เดือนนะครับง่วงตัวนี้1เดือนนะครับเอามาพร้อมกันกับตัวนี้ประสบการณ์เลี้ยงง่วงของผมนะครับผมบ่ได้แบบว่าอยากเลี้ยงขายทอดตลาดนะครับผมต้องการอยากเป็นประสบการณ์นะครับไทยทอดประสบการณ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานผมนะครับทดลองสร้างฐานได้ได้เศรษฐกิจไว้ให้ลูกหลานผมนะครับคำนั้นประสบความสำเร็จนะครับผมก็จะแนะนำลูกหลานผมให้เฮ็ดต่อไปนะครับถามมันบ่คือนะครับผมก็จะแนะนำไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับเราต้องมีลูกหลานนะครับไปสืบทอด
เศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจของผมนะครับของครอบครัวที่สร้างใหม่นะครับอย่างของผมนะครับผมก็แกะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับคันแอดีนะครับผมก่อนจะแนะนำลูกหลานผมเพชรคันบ่ดีก็บ่แนะนำนะครับอย่างเลี้ยงงัวนี่เหมือนกันนะครับเลี้ยงงัวต้องการเลี้ยงแบบใดครับเลี้ยงขายทอดตลาดแกะไปขายตลาดนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าการเลี้ยงครับผมต้องการเลี้ยงที่เดิมนะครับเลี้ยงที่เดิมแล้วขายให้พ่อค้ามารับซื้อเองนะครับผมคอยเราต้องการไปตลาดนะครับเราต้องการใส่มูลสัตว์นะครับไปกินหลายๆนะครับขี่มันก็หลายกินหลายขี่หลายครับง่วงนะครับมันนอนแล้วครับในเวลามันนอนแล้วนะครับง่วงนอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องหลายๆคนนะครับวันนี้ผมก็ออกมาเก็บบังหอยนะครับผมอยู่ทุ่งนากับหอยอาหารการอยู่การกินกินแบบทุ่งนาธรรมชาติที่กับหอยเชอรี่ในบ่อสระผมนะครับจับกลางคืนนะครับสระก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ไปไกลนะครับครับคืนนี้บ่มีฝนครับ